ก่อนหน้านี้เคืองศตวรรษท่านสุพรรณวงศ์พร้อมด้วยเพื่อนสหายจำนวนหนึ่งที่มีน้ำใจหักเสื้อแพงศาสตร์ได้ซอกหาเส้นทางเพื่อกอบกู้ประเทศศาสตร์ออกจากการเป็นหัวเมืองขึ้นของต่างดาวท่านเป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำหุ่นอาวุโสที่ได้ริเริ่มขบวนการต่อสู้กู้ศาสตร์จากการเต้าหุ้มก่อสร้างกำลังและนำพากระบวนการต่อสู้อันลือสื่อที่ทาแขกต่อจากนั้นท่านได้ขยายกองกำลังปฏิวัติให้นับมือนับก้วงออกท่านได้เป็นแบบอย่างให้นักรบปฏิวัติที่มีมานาจิตเสมอต้นเสมอปลายองอาจกล้าแก่นเด็ดขาดบ่ยอมจำนนที่ได้ผ่านการฝึกฝนล่อลอมในแปลวไฟแห่งการต่อสู้ปฏิบัติของประชาชนภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนในเมื่อก่อนและของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในระยะต่อมาท่านสุพรรณวงศ์ได้เคลื่อนไหวอย่างห่าวหันด้วยน้ำใจรับผิดชอบสูงเพื่อสร้างก้อนกำลังและสร้างความสามัคคีปวงชนทางศาสตร์วันที่15เดือน3ปี1961การชุมนุมของประชาชนอยู่ซ้ำเหนือท่านสุพรรณวงศ์ขึ้นก้าวปราศัยต่อที่ชุมนุมเพื่อปลุกระดมประชาชนลุกขึ้นต่อสู้ต้านศัตรูผู้หุกหานคุณมโหฬารอันเป็นประวัติศาสตร์มื้อนี้ต้องพ่อแม่ประชาชนแข็งหัวหันผู้องค์อาจกล้าหาญตลอดกระบวนการต่อสู้อันลำบากยากยิ่งและยืดเยื้อยาวนานของชาติลาวเฮานโยบายสามัคคีเสมอภาพระหว่างชนชาติของแนวลาวหักศาสตร์เป็นนโยบายสำคัญเคียงคู่กับขบวนการเคลื่อนไหวแนวลาวหักศาสตร์ได้เอาใจใส่ขยายการนำของก้อนกำลังสามัคคีชนชาติชนเผ่าท่านสุพรรณวงศ์ในเวลาดำเนินกองประชุมแต่ละเถื่อท่านได้ยื้อยามถามข่าวผู้แทนแต่ละคนที่มาจากท้องถิ่นต่างๆถามถึงสุขภาพของแต่ละคนและครอบครัวถามถึงสภาพการผลิตผลและการสู้รบของท้องถิ่นต่างๆทั้งให้คำแนะนำอันประเสริฐของศูนย์กลางแก่ผู้แทนทุกๆคนประชาชนบรรดาชนชาติชนเผ่าได้ให้ความเคารพนับถือท่านและเชื่อฟังท่านเป็นปัญญาชนผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความรู้สูงแต่ผัดเคียมคมบ่อวดองค์ถือตัวทั้งมีน้ำใจเสียสละอันสูงส่งบ่เห็นแก่ผลประโยชน์และความสุขส่วนตัวแต่เห็นแก่ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นใหญ่ท่านได้ประกอบส่วนอย่างใหญ่หลวงเข้าในการสร้างความถูกต้องปรองดองศาสตร์ในการแพร่ภายบทบาทอิทธิพลของแนวลาวหักศาสตร์และถึงไสยศาสตร์สุดท้ายของการปฏิบัติปลดปล่อยศาสตร์โดยสันติวิธี